ครูไพบูลย์มึนตึบอ้างเฟซกระต่ายประกาศโสดอีกแล้วรัดเอามาจากไหนอีกก่อนหน้านี้มีข่าวสาวกระต่ายพันนิพานักร้องลูกทุ่งอินดี้ประกาศโสดแล้วแต่ฝั่งครูไพบูลย์แสงเดือนก็ออกมาสยบว่ายังไม่เลิกไม่ได้มีการหย่าร้างส่วนภาพอยู่ด้วยกันไม่จำเป็นต้องมีโมเมนต์ขนาดนั้นช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันกระต่ายต้องขายของส่วนตนต้องทำงานทำธุรกิจหลายอย่างยืนยันว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ล่าสุดวันนี้10 มกราคม 2567ข่าวกระต่ายโสดกระโดดว่าโซเชียลหลังจากที่เฟซบุ๊กกระต่ายพันนิพามีผู้ติดตามแค่หลักพันได้โพสต์สเตตัสว่าโสดแล้วนะคะต่างคนต่างทำหน้าที่พ่อแม่ให้กับลูกซึ่งถึงแม้ว่ายังไม่มีการยืนยันว่าเฟซจริงหรือเฟซปลอมหรือเฟซปั่นแต่ก็มี FC สาวกระต่ายแห่ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเจ้าตัวเป็นจำนวนมากด้านเฟซบุ๊กครูไพบูลย์ที่ได้โพสต์อวดรอยสักที่ขาก็มีแฟนคลับเข้าไปถามไทยถึงเรื่องนี้กันอย่างมากมายโดยครูไพบูลย์ก็ได้เข้าไปตอบชาวเน็ตรายหนึ่งที่ถามว่าเลิกกันทำไมเห็นรักกันดีด้วยข้อความว่าไปเอามาแต่ไหนอีกว่าเลิกกันครับเป็นอันจบข่าวยังไม่ได้เลิก